มีอะไรน่าจะอนุกูเข้มก่อนกูเข้มก่อนขออะไรขอแล้วลาออกเหรอเชิญไม่ลาออกค่ะหนูจะอยู่กันนะแต่นะต้องอยู่แต่เดี๋ยวกูก็ไปแล้วไม่ได้จ้าโอเคเดี๋ยวหนูขอรายงานเรื่องภายในเมืองก่อนนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการปีกันนกนะก็คือเป็นนี้เป็นอัพเดตบ้านค่ะบ้านของบ้านคาเมรอนค่ะบ้านของบ้านคาเมรอนใช่บักเกี่ยวกับแก๊งดีซีด้วยนะพี่อะไรวะเนี่ยทางคาเมรอนคือดับบี้ได้ไปพูดคุยกับทางแก๊งดีซีที่แลนด์ชมพูเรื่องที่ว่าสมาชิกในแก๊งดีซีเนี่ยขับรถชนทางคาเมรอนที่ชื่อเวลที่ทางเข้าแลนด์ชมพูฝั่งที่ลูกี้ยืนนะคะในตอนแรกค่ะทางเวลเนี่ยได้กระเด็นออกไปไกลมากแต่ว่าไม่ได้รับคำขอโทษเลยเอาใหม่ตะกี้กูไปปิดเพลงมาอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราดีใจอีกรอบนึงมันก็ลองเป็นดูดิเฮียให้แป๊บนึงได้ไหมคืออย่างนี้คือกาแฟเพิ่งมาได้เลยค่ะอ่ะรอแป๊บนึงนะได้ครับแป๊บนึงคนดูไปเอากาแฟก่อนดูก็ดีเรื่องดีกี้แต่เธอนี้ลงในกาดองไอเซฟขอบคุณมากน้องดีครับเอ๊ะกูว่าน่าจะมีที่อะไรแปลกๆก็แหละนะเอาความจริงแล้วคนดูพี่ก็แค่ทำตัวเองให้ตลกแต่พี่รู้ทุกเรื่องแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมโลไม่จำเป็นต้องพูดเลยก็ได้พอดีโชคความจริงพี่รู้ทุกเรื่องแล้วครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เมโลบอกก็ได้พี่รู้หมดครับพี่รู้หมดเพราะฉะนั้นเราข้ามไปเลยแล้วกันเมโลก็ไม่ต้องรีพอร์ตใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะออกไปเล่นละพี่รู้ทุกเรื่องนะครับไม่จำเป็นต้องรายงานก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปเลดเอ็มละคาเมลอนยังไงต่อโอเคค่ะคาเมลอนนะคะคุณนาเฮ้ยมึงทำเสียงไม่พอใจอะไรใส่แล้วตัดสมูทโทนแป๊บนึงคะเนี่ยคาเมลอนค่ะคุณนาด็อบบี้ได้ไปพูดคุยกับทางดีซีค่ะคุณนาที่แลนด์ชมพูเรื่องที่มีสมาชิกในแก๊งดีซีเรียนเนี่ยขับรถชนกับทางสมาชิกคาเมลอนที่ชื่อเวลค่ะที่ทางเข้าแลนด์ชมพูฝั่งที่ทางลูกี้ยืนอยู่ค่ะคุณนาในตอนแรกค่ะรถของทางเวลเนี่ยได้กระเด็นไปไกลมากแล้วก็ไม่ได้รับคำขอโทษใดๆเลยจึงได้ขับตามหารถในเลนแล้วไปเจอรถของทางบิซิเวียนค่ะที่ขับชนเวลเนี่ยก็ได้ถามว่าขับมาทางฝั่งทางเข้าลูกี้ไหมก็คือถามคนนั้นว่าได้เข้ามาทางนั้นไหมหรือว่ามาทางคาสิโนในรอบแรกค่ะทางบิซิเวียนเนี่ยได้ให้คำตอบไปว่าเข้ามาทางคาสิโนแล้วเหมือนกับว่าทางเวลเนี่ยได้ถามย้ำๆเรื่อยๆว่าใช่จริงๆหรอบีซีก็ได้ตอบว่าใช่ครับผมมาทางนั้นจริงๆหมายถึงทางที่ลูกี้ยืนแล้วก็ขอโทษค่ะคุณน้าแล้วก็มีการขอโทษแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะบีซีเนี่ยชื่อโถชีค่ะได้ทักมาขอโทษกับทางเวลอีกรอบหลังจากเกิดเรื่องขึ้นค่ะทางเวลแล้วก็ด็อบบี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องการชนของทางทางการชนของทางบีซีมันเกิดขึ้นแต่ว่าติดใจตรงที่ทำไมโกหกกันตอนแรกค่ะแล้วก็ไม่ได้ที่บอกว่าไม่ได้มาในทางที่ลุกี้ยืนอยู่ค่ะคุณนะแล้วก็ติดใจตรงที่ว่าทำไมไม่มาขอโทษด้วยตัวเองให้หัวแก๊งมาขอโทษแทนทำไมแล้วก็ BC ก็ได้มีการไปออกไปขอโทษอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นผิดจริงๆค่ะทางด็อบบี้เนี่ยคาเมรอนนะคะก็ได้เตือนทาง BC ไปอีกรอบเพราะว่า BC เนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องการคำพูดแต่มา2รอบแล้วกับคาเมรอนก็คือคาเมรอนก็เลยแจ้งว่าถ้าต่อไปเนี่ยรอบต่อไปมีเรื่องแบบนี้อีกก็คือจะไม่มีการเตือนแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะคุณนะอันนี้เป็นเรื่องของบีซีคาเมรอนตอนประมาณ 4:45 ต่อมาค่ะในระยะเวลา 5:00 ค่ะคุณนะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาเมรอนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊ง LGR ค่ะก็คือทางครูคาเมรอนเนี่ยค่ะได้รีพอร์ตมาว่าครูเนี่ยได้จอดรถอยู่ที่ตู้หมูจอดขวางทางเข้านิดหน่อยค่ะอันนี้ที่เขาแจ้งมาแล้วก็ได้มีทาง LGR เนี่ยลุ่มอุ้มศพทางไกอามาที่ตู้หมูแล้วชนเข้ากับรถของทางครูแล้วก็ LGR เนี่ยสะบัดออกมาว่าใครแม่งจอดเหี้ยอะไรตรงนี้ก็คือแจ้งก็คือวงไม้น่าจะผิดทำให้แบบว่าทางครูเนี่ยได้ยินแต่ทั้งสองก็ขับรถชนกันขอโทษกันปกติแต่ว่าครูเนี่ยไม่เข้าใจว่าสะบัดออกมาทำไมทางที่ครูก็กำลังจะขอโทษว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันประมาณนี้ค่ะนี่เรื่องเล็กน้อยอัปเดตมาแต่ว่ายังไม่ได้อุ้มศพอยู่จะให้เขาแบบเฮ้ยบ้าตัวเองมาจอดตรงนี้ได้ไงล่ะกำลังตีกับทางไกอาอยู่เล็กน้อยก็คือไม่พอใจเรื่องคำสบถที่พูดออกมาประมาณนี้ครับทีนี้ค่ะช่วงเวลาเดี๋ยวลูกกูไปไหนลูกนะคนไหนคะเนี่ยไอเจแปนวิเศษวรเวทนาเจ
แปนวิเศษวันเรียกไอแปนเข้ามาแล้วก็อ่ะพูดต่อเลยเจแปนเชิญทำไมหน่อยอ่ะต่อไปค่ะก็คือในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ5ไม่ได้จัดโปแต่ว่าเป็นอีกคนนึงมันตีกันอีกก็เป็นแก๊งคาเมลอนเช่นเดิมค่ะในวันที่ผ่านมาก็คือมาชิคาเมลอนชื่อหวังโอซีค่ะได้หาติดต่อแก๊งอานาชีค่ะแก๊งนายกมันชื่อไอ้หวังนามสกุลโอซีค่ะอ๋อวันหลังพูดให้ครบนะไอ้สัตว์ได้ติดต่อหาเบอร์ของทางอานาชีค่ะเพื่อพูดคุยกับทางอานาชีเพราะว่าเหมือนทางอานาชีเนี่ยค่ะได้ขับรถชนตนเองจึงแบบว่าได้ให้เบอร์กับทางกิกี้กิกี้ทอยก็คือสมาชิกแก๊งทางอานาชีค่ะเพื่อทำการติดต่อทางหวังเนี่ยก็แจ้งว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับทางอานาชีที่ชนแต่ตอนที่ทางอานาชีเนี่ยชนไม่ได้มีการขอโทษหรือว่าการพูดกลับออกมาทางอานาชีก็เลยว่าแจ้งว่าแบบไม่เป็นไรกำลังยุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะคุณนะกำลังยุ่งอยู่ก็เลยกลัวว่าแบบทางอานาชีเข้าใจผิดแต่ว่าหวังนี่แก๊งอะไรนะคาเมรอนใช่ไอ้เหี้ยเจมท็อปฟอร์มหวังเนี่ยกลัวว่าแบบว่าทางอานาชีจะเข้าใจผิดเรื่องการขับรถชนค่ะแต่ว่าหวังก็เบื้องต้นก็โทรไปแล้วแต่ว่ายังโทรไม่ติดชัดเดี๋ยวน่าจะมีการมาอัปเดตต่อสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณนะก็มีโทษใบเหลืองไปคนนึงค่ะเป็นสมาชิกแก๊งกาเซียสค่ะคุณนะเฮ้ยไหนลองว่ามาคือเหตุเกิดจากการว่าเป็นการอุ้มเครื่องย้ายศพตอนหมอไม่ถึงแปดค่ะคุณนะก็เลยจะมีโดนใบไปสองเป็นหนึ่งคนก็คือเป็นใบเหลืองค่ะหนึ่งใบแล้วก็เป็นใบเหลืองชื่อหม่องโซแบดค่ะแล้วก็เบสตินแบทพอยังจะเป็นโดนปรับไปขาดคุณนะเพราะว่าไม่เคยโดนใบเหลืองมาก่อนก็เลยขอเปลี่ยนโทษใช่แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นสมาชิกทางแก๊งเซนเซค่ะคุณนะชื่อนาบ๊อบอีโก้ค่ะนาบ๊อบอีโก้เฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตำรวจเก่านามสกุลอีโก้ใช่ป่ะใช่ครับในส่วนของนาบ๊อบอะค่ะนาบ๊อบโดนในเรื่องของโทษสตรีมสไนค์ค่ะคุณนะโดนสตรีมสไนด์ไปก็เป็นใบแดงบวกรีตัวแล้วก็ปรับในนามแก๊งอีก 20M ค่ะคุณนะก็คือในส่วนของนาบ๊อบเนี่ยจากการที่ได้รับรายงานจากสภาบ้านปรับเท่าไหร่นะปรับ20ล้านในนามแก๊งค่ะโอเคต่อเลยโอเคค่ะในส่วนของนาบ๊อบอะค่ะก็คือข้อมูลที่ทางสภาบ้านได้อัปเดตไว้ก็คือได้ทำการสไนด์อีกฝั่งในตอนที่ตนเองเนี่ยกำลังถูกอุ้มอยู่ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรทำค่ะก็เลยเข้าไปดูค่ะอันนี้ในส่วนที่ได้รับข้อมูลมาประมาณนี้เอ้าไอ้เหี้ยอะไรแล้วก็มีอีกในส่วนโทษอีกข้อนึงก็คือมีประกาศแจ้งปรับค่ะคุณนาเออเป็นใบเหลืองค่ะใบเหลืองเป็นแก๊งดูไว้ค่ะคุณนะสองคนในข้อหาเป็นทางเฉินเท่าหนานกับอาคุณค่ะคุณนะเฉินเท่าหนานกับอาคุณในข้อหามันติไอดีค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลกับสตอรี่แล้วก็มามอบด้วยตัวเองค่ะคุณนะสองคนโอเคแล้วก็วันนี้หาทางแก๊งในวันค่ะคุณนะสมยศได้ติดต่อเข้ามาค่ะว่าอยากจะขอเข้ามาพูดคุยกับคุณน้าค่ะก็คือรอคุณน้าจะคุยเมื่อไหร่มาแล้วก็คุณน้าสะดวกไหมคะเดินหนูจะได้ให้น้องเขาสภาบ้านตามแอนสะดวกว่าวันนี้ดวกปะพ่อว่าไงดวกเรียกเข้ามาเลยก็ได้ดวกได้ค่ะแล้วก็เหมือนคุณคิวน่าจะเมื่อคืนนี้ตอนหนูไปพักแล้วคุณคิวน่าจะมีรับรีพอร์ตมาเรื่องว่าไงคิวแต่งานค่ะช่วงเวลาประมาณตีห้านะคะมีทางแก๊งเซนเซค่ะเป็นคุณดำโอเวอร์ค่ะสอบถามเกี่ยวกับการทำงานของสภานะคะเกี่ยวกับคนดูแลแก๊งค่ะว่าสามารถเซ็ตการ์ดเซ็ตอะไรได้ไหมเนื่องจากป้องอยากป้องกันการที่จะมีสตอรี่อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้ค่ะเซนเซนะคะได้ถูกมิติการ์ดจากแก๊งนายวันเป็นจำนวน2ใบนะคะใบแรกมูลค่าความเสียหายนะคะที่เขาเสียไปก็คือ15.5 ล้านนะคะจาก15ล้านนะคะแล้วก็ใบที่2ตอนนี้ค่ะ 19.9 ล้านค่ะจากมูลค่าของการก็คือ25ล้านค่ะแล้วก็มีการติดต่อผ่านสภาส่วนกลางว่าอยากมีการพูดคุยกับแก๊งในวันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากที่โดน
มิติการ์ด2ใบติดต่อกันนะคะทําให้ตอนนี้ทรัพยากรแก๊งอะค่ะค่อนข้างที่จะน้อยลงแล้วจึงอยากคุยกับทางแก๊งในวันๆแต่ตอนนั้นช่วงเวลาประมาณตี5กว่าๆค่ะไม่น่ามีคนอยู่ทางผู้ดูแลบ้านของทางผู้ดูแลบ้านในวันๆนะคะได้ติดต่อสมาชิกแก๊งในวันๆไม่ได้เลยจึงยังไม่ได้เกิดการพูดคุยขึ้นค่ะตี5น่าจะไปนอนกันหมดแล้วดูจากทรงโอเคหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวกำลังติดต่อคิวเดี๋ยวคิวไปตอบเรื่องการ์ดด้วยนะส่งไอ้นี่ไปด้วยอัปเดตมันถามมาแล้วตอบไปยังค่ะตอบเรียบร้อยแล้วค่ะว่าในส่วนของถ้าคนดูแลแก๊งธรรมดานะคะจะมีหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการ์ดนี้สามารถใช้ในกรณีไหนได้บ้างก็คืออธิบายของการ์ดนั้นๆแต่ตัวแก๊งจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองส่งมอบการ์ดให้สภาส่วนกลางด้วยตัวเองค่ะแต่ถ้าในกรณีของแก๊งที่มีเก้าอี้รวมถึงไทเด้งค่ะทางสภาผู้ดูแลสามารถถือการ์ดมามอบให้ส่วนกลางได้สามารถจัดการเมเนจการ์ดของแก๊งได้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดค่ะอันนี้ได้อธิบายเรียบร้อยแล้วค่ะ Very good เยี่ยมโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรอีกใช่มั้ยเบื้องต้นตอนนี้ที่ทางข้อมูลทางส่วนกลางที่ได้รับข้อมูลมาค่ะคุณนะก็ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรเพิ่มเฉินอาคุณไม่โดนแดงได้ไงโดนอะไรล่ะอะไรของพวกมึงวะเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวทางสมฤทธิ์กำลังเดินทางมาค่ะคุณนะโอเคคืออะไรมึงบ้าป่ะไอ้เหี้ยมึงบอกเฉินอาคุณไม่โดนแดงได้ไงทำไมหน้ากูเหมือนนายกเหรอมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูจะไปรู้ไหมล่ะอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่ามาโรคประสาทมึงอย่ามาโรคประสาทในช่องกูนะไอ้สัตว์มึงแกล้งบ้าเหรอมาถามกูทำไมเนี่ยมึงดูหลังเสื้อกูทำหน้าที่อะไรกูทำหน้าที่ดูแลกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาจะเข้ามาคุยเรื่องอะไรเขาจะเข้ามาปรึกษาหรือเขาจะเข้ามาให้ความช่วยขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จัดไปตามนั้นจะไปรู้ไหมล่ะว่าเรื่องอะไรเขาจะเข้ามาคุยเรื่องอะไรแล้วมึงมาถามอะไรกูเดี๋ยวกูจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ยบ้ามันไม่ใช่หน้าที่กูหน้าที่กูอะคือดูแลแก๊งแต่ยังไม่มีคนให้ดูแลนะครับเธอมีใครโสดไหมยังไม่มีใครให้ดูแลนะครับถ้าเกิดว่าก็อินบ็อกซ์มาได้เลยในเฟซไอซีนะครับนะอินบ็อกซ์มาได้คือโสดไม่ได้คุยราคามาปีกว่าแล้วครับผมคือถ้าเกิดว่าแบบไม่คือปัญหาคือเวลาไปชอบใครก็เขาก็มีผัวหมดแล้วครับเนี่ยแหละพลังพิเศษของผมคือเขามีผัวกันหมดแล้วนะครับก็ฝากวอนเด็กๆน้องๆที่ค่อนข้างมีความเห็นอกเห็นใจแล้วกันแบ่งๆกันบ้างนะครับอย่าเพิ่งเอาไปกินหมดนะถือว่าพี่ขอพี่เองก็ปีกว่าแล้วอ่ะเนาะเลิกเพ้อเอาเลิกเพ้อเลิกเพ้อคืออะไรอันนี้คือด่าหรืออะไรอันนี้ด่าหรืออะไรเนี่ยด่าทำไมไม่เลิกเพ้อหรอกจะเพ้อไปเรื่อยๆจะเพ้อไปเรื่อยๆให้มึงอกแตกตายไปเลยเรื่องของกูหรอไม่ใช่เรื่องของมึงอกแตกตายสิไอ้เหี้ยไอ้ควายจะเพ้อไม่เพ้อเป็นเรื่องของกูลิซ่า X แนะนำเลยผมเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับแฟนเก่าพี่แฟนเก่าน้องครับฮัลโหลเป็นคงมีจรรยาบรรณอดีตเคยทำผิดปัจจุบันไม่ทำแล้วไอ้สัตว์ก็บอกเพิ่งพูดอยู่เนี่ยไอ้ถ้าเป็นแฟนเก่าน้องมึงก็พิมพ์มาอยู่ได้แสดงว่าแม่งไม่ฟังกูเลยแล้วสมยศมาเมื่อไหร่เนี่ยใครนะแคทตัวมัมเดี๋ยวต้องเคลียร์แคทก่อนนะแคทตะกี้อยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียกพี่ไม่ต้องเรียกพี่มึงโกหกกูแล้วได้ข่าวว่ามึงอายุเยอะกว่ากูอีกได้ข่าวว่ามึงอายุเยอะกว่ากูอีกไม่ต้องมาเนียนเรียกกูพี่บอกว่าไม่ต้องมาเรียกพี่มึงหลอกกูมาเป็นมึงหลอกกูมาไม่รู้กี่ปีแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่แล้วก็อันนี้ผมจะบอกนะผมจะบอกสำหรับคนดูแล้วกันคืออะไรก็ตามที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะหรือว่าบางสิ่งที่คุณเลือกที่จะเชื่อนะครับมันก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยเหลือไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองคำตัดสินหรืออะไรก็ตามแต่ที่ออกมาจากปากของผู้คนที่คุณได้พบได้เจอเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าสติของคุณกับการรวบรวมข้อมูลของคุณว่าการรวบรวมข้อมูลของคุณเนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนมันความคิดคนมันไม่ไปทางเหมือนกัน 100% หรอกครับแต่ว่าสโคปโดยรวมเนี่ย
มันคือโฟกัสมันคือโฟกัสที่ช่วยให้คนอ่ะมุ่งไปทางเดียวกันได้แต่ระหว่างทางมันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอยู่ที่คนเลือกจะรวบรวมข้อมูลนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่ไม่ถูกใจอ่ะก็อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งไปเบมชาวบ้านเขาตัดสินใจให้มันดีก่อนคือบางทีอ่ะคุณมองแค่เรื่องข้างหน้าแต่คนอื่นเขามองไปถึงผลกระทบที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วนะครับว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นต่อจากนั้นอย่างที่บอกอ่ะบอกมาเรื่อยๆแหละครับมองได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้ไกลแค่นั้นตัวผมเองเนี่ยผมเป็นห่วงน้องผมก็พยายามจะสอนน้องแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่การสอนของผมมันจะทำให้ผมถูกด่าว่าเสือกหรืออะไรผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสอนต่อนะครับของแบบนี้ใครดีใครได้เนาะแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมรู้ว่าใครด่าผมบ้างผมมีทุกอย่างครบหมดแต่ผมเลือกที่จะไม่สนใจอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันรู้สึกไร้สาระมากวันนี้เขาไม่เข้าใจเราไม่ได้หมายความว่าวันหน้าเขาจะไม่เข้าใจเรานะจำไว้ให้ดีนะครับด้วยอารมณ์หรือด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่วันนี้มึงไม่เข้าใจกูหรอกแต่เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปแล้วมึงเจอเรื่องเดียวกับกูหรือแนวทางเดียวกับกูมึงจะเข้าใจเอง